้าวันพุธที่21กุมภาพันธ์2567เวลาประมาณ9นาฬิกาขบวนรถพี่น้องกองทัพธรรมร่วมกับคณะคปท.และสปปส.ได้เคลื่อนพลไปยื่นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามขอทราบความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกรณีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ได้ยื่นไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน2566เพื่อขอให้เร่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนและขอให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ข้อมูลซึ่งในวันนี้ได้พบกับนายแพทย์ตรุณสิทธิสมวงศ์มายื่นหนังสือกับทางคณะกรรมการปชช.ให้ตรวจสอบกรณีการพิจารณานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษตามระเบียบประกาศกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งทางเลขาธิการสำนักงานปชช.ได้ออกมารับหนังสือและให้คำชี้แจงจากนั้นพี่น้องกองทัพธรรมคปท.และสปปส.ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก่อนเดินทางกลับยังสถานที่ชุมนุมแยกสะพานชมัยมฤเชษฐ์